บายดีเด้อทุกคนมื้อนี้พาทุกคนเลาะห้วยเนาะไปเลาะเบิ่งกันหมักม่อนหมักม่อนปลาปีกไก่เฮาเคยมาแล้วเนาะปีนี้เฮาก็เวลาสําคัญแล้วเนาะเฮาสิกลับไปเบิ่งว่าสิซุปบ่หรือสิมีสัตว์กินบ่เนาะไปเราพากันไปเลาะไปเบิ่งเนาะมันสิเป็นแนวใดก็หมักม่อนนะเด้อนี่ครับมาก็กำลังสุกเนาะแต่ว่าบ่ตึงดีนี่เด้อกินตกแล้วกินพอกินแล้วหมักก็มันจะถึงนี่เลยไปเราจะขึ้นไปแปลงบนนังเกี่ยมเฝ้าเนาะตอนนี้เขาก็ได้บนนังแล้วเนาะเขาสีนังหยุดจุดนี่เนาะบนนังข้างหน้าแล้วในกองม้อนเนาะฟุ้มแมนบัดฟุ่มเนี่ยแล้วนะก็มังม่อนถ้าติดตามเบิ่งได้ตอนนี้ฮะก็สองโมงครึ่งเนาะยังบ่มีตัวยังเข้ามาน่าจะประมาณสามโมงครึ่งพอแล้วเนาะถ้าติดตามเบิ่งมุมมันตั้งแน่นเลยทุกคนเดี๋ยวเลยเขาคลิกตัวที่สองนะอันนี้ก็เป็นลูกตอกที่เขาใส่เนาะปกติใส่แต่แบบเดียวนี่นะตัวนี้น้ำหนัก19 กรัม 5.52 เนาะเบอร์สองขนาดเนาะแต่ขนาดเดียวนะ19 กรัมใส่ดีเนาะยอมครับถ้าสนใจก็สั่งได้เนาะเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์ปลาไว้ให้เด้อทักไปหาอยู่บ่แอปแล้วก็สามารถลงรายละเอียดเติมเนาะบ่เห็นหัวมันโอเคเรียบร้อยหัวมันบังใบไม้เนาะ
เมื่อกี้นี่นี่ตัวหอกขึ้นมานี่เนาะยุงงาต่างๆนี่เด้อมือลันเนาะบ่ทันได้ตั้งใจยิงซะมือลันเราถือแถวหัวไหล่มันเฮ็ดให้มันสักๆๆแล้วบัดนึงมันจึงตกเนาะแล้วบ่ฮู้ว่าสิสอกเห็นบ่เด้อตัวนี้ตัวที่5มุมมันสากนะกายไปกายมาแล้วมือหลุดลันปกเซ่ไหนนึงจังลงไปสอกบ้างบ่มั่นใจปานใดเดือบเลยเมื่อแห้งแล้วเนาะตอนนี้หุ่มเคร่งละเห็นตัวหนึ่งแลนเขามาเนาะเขามาแป๊บเดียวยังบ่ทันเห็นยังสับแลนกลับคืนละมันเมื่อแห้งแล้วเนาะคิดว่าเสียได้ยิงบ่ได้ยิงครับไปมีแต่เฮาลงไปเก็บหอกตัวยิงตกเด้อยิงตก6ตัวเนาะแต่ว่าบ่ฮู้สิสอกได้เปิดบ่เพราะว่ามีตัวนึงมันปืนลั่นใส่ถูกหัวไหล่มันเนาะคือว่าบ่อยากตายคักปานใดมันตกลงไปไปเห็นตัวนึงโอ้ตัวนี้มันตัวที่คิดว่าจะบ่ตายเนาะใส่แตกบัดโอเคไปสอบต่อกันมีตัวนึงมีตัวนึงนะทีนี้นะนี่ได้ตัวหกมา2 4 6ตัวอันนั้นปืนแก๊ปเนาะ2ตัวนี่มูอีกผู้นึงเพิ่นไปเฝ้าอยู่ทางลุมห้องห้องยิงอยู่นี่ตก6ตัวเด้อตัวหกอุ้ยหัวเละบัดยิงเตือนหัวเนาะแต่ว่ามีตัวนึงนี่คิดว่าสิตัวเฮามือหลักลันเซ่กี่ว่าถือว่าอะไรบ่ถือก็ถือท้องสอดตกลงมากลางหัวเองได้อีกมื้อแรงนี่เก็บได้8ตัวเนาะมีแต่สิพากันแต่งกินข้าวแรงอีหยอเห็นเหลือบ่ได้เนาะอยู่ในแกงว่าบ่ได้มาบ่มีครบเนาะคิดว่าจะเก็บใบคมเพียนมานะทำไมเพียนวะยังบริแกงวะล้อคิดว่าจะเป็นกระสีจีห้ากันเห็ดแกงตัวหอกกินข้าวแรงเลยแต่ว่าบริเก็บใบอันคมเพียมานำเนาะมันอยู่หวยถ้าขึ้นมาหวยหน่อยเพิ่งมันไม่มีเ
ครบนั่นคือเครื่องปรุงนะกวงสุกเลยเด้อเทลงแล้วเมื่อกี้ผักมันก็บ่มีครับมีแต่หัวสิไข่ขัวหัวหอมกับน้ำมันเยียบเลยนั่งจนมืดเลยเนาะนั่งจนเจ็ดโมงผมได้ยินเสียงตุ่ฟานมาก็บริงิ้งตึ๊บแน่บ่เห็นใส่นูวายนำเด้อมาขึ้นนี่ยืนกองต้นนี่เจ็ดตัวสองสี่หกเจ็ดตอนนี้ก็ที่บ้านก็นอนพักผ่อนแล้วนะมีแต่มาอื่นเศร้าจึงจะขึ้นไปเฝ้าตัวหอกเติมละตัวหอกกันเจอกันมาอื่นเศร้าด้วยย่านนวายขับไปด้วยเนาะสวัสดีตอนเศร้ากันทุกคนตอนนี้ก็หาโม่40กำลังเฝ้าตัวหอกเลยถ้าติดตามมองมาสิยังจักโตนะข้าวต้นเศร้าเลยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนั่นตะคุณเมื่อกี้เนี่ยเขายิงตกกันในเนาะยืดก่อกล้วยเนาะมันมาทางหลังบริทายสกบเข็มอย่ามันไปก่อนนะThank you.
สิตกไปทั้งเลยมีงากล้วยเห็นหูลูกปืนอยู่แล้วตกลงมานี่เห็นละตัวกันในเลยตัวนี้สีแสบกว่าตัวหอกละไม่งากล้วยบนห้องนั่งยี่ลมนี่นะลงมาเก็บตัวหอกเสาร์นี้เขามาสามตัวเนาะตัวหอกเนาะตกไปละตัวหนึ่งอยู่นี่เด้อโอ้ยโอ้อีกสองตัวตกทั้งทั้งบ่ดึงกับเห็นอีกตัวที่สองเด้อนี่ตัวใหญ่เนาะนี่อีกตัวหนึ่งจะตกทางไหนเห็นแล้วตัวสุดท้ายฮะเดี๋ยวฮะวานหกเบาอ่ะตัวสุดท้ายเนาะคิดว่ามันหกเล็กแต่มันหกเบาตัวเดียวคอเลาะโอ้เศร้านี่ยิ่งหอกสามตัวเนาะตัวกันในตัวหนึ่งเก็บได้หมดละโอ้ยหอกบ่หอกเล็กตัวในอีกตัวหนึ่งหอกเศร้านี่ได้สี่ตัวเอาอันนี้ก็แม่นตัวสัตว์นี่เนาะเลยตัวเสาร์นี่ตัวนี้ตัวเล็กหน่อยตัวนึงสองเห็นบัดแล้วเนาะยิ่งสองสี่ห้าโอเคไล่มัดตัวหอกลิกสองตัวหอกเบาตัวนึงแล้วก็ตัวกระไนเนาะแดงตัวนี้แม่นตัวหมดตัวนี้ก็นี่ยิ่งรวมกันได้แปดตัวเนาะปืนเก็บสองตัวปืนลมเขายิงได้หกตัวกินตัวนึงเหลือเจ็ดอยู่สองสี่หกเจ็ดอันนี้เมนูไว้เนาะได้เจ็ดตัวนูไว้ไต่มาขึ้นนี่หักบริทายเพราะว่าปืนล่มห้อยยิงได้ตัวนึงเนาะมันแลนร้ายก็เลยมีแต่ให้บอกงานจัดการเนาะแล้วก็ถ่ายเก็บดูสิโอเคคลิปนี้ก็สิบ่มียังไรเนาะมีแต่สิพากันแพ็คเครื่องแล้วก็สิกลับแล้วเด้มาสองคนเนาะมาบ่ไกลปานใดเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อย